สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานจากเรื่องดีเทคทีฟโคนันหรือยอดหนังสือจิ๋วโคนันนั่นเองซึ่งตัวละครตัวนี้ก็คือจอมโจรคิสนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานของอะไรนะ Crash Solution Figure Kiss the Phantom Thief นั่นเองอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้ด้านหลังอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าครับในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อาจจะมีตัวที่ใส่ตาระวังหางด้วยนี่แยกออกมาอันนี้ที่เหลือจะอยู่เป็นห่อบับเบิ้ลมานะฮะตัวคิดก็จะมาเป็นตัวเต็มๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นะฮะเก้าอี้กับตัวผ้าคลุมนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเรามาเช็คอันนี้เป็นตัวแบ่งเดี๋ยวผมตัดก่อนเลยแล้วกันโอเคตัวผ้าคลุมอ่ะตัวตาก่อนแล้วกันมันจะเป็นตัวเหมือนแว่นขยายเนาะของเขานะฮะแล้วก็จะมีตาสัญลักษณ์อยู่ที่ปลายตรงนี้อีกนิดนึงนี่ตัวคิดก็จะมาในชุดขาวปกตินะครับไม่ได้แยกส่วนไหนได้จะไม่ได้มีไฮไลท์ตรงไหนเท่าไหร่ด้วยนะครับสีลงปกตินะฮะเป็นสีขาวแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นผ้าคลุมนี่ผ้าคลุมเหมือนมันจะเป็นร่องตามเก้าอี้มาให้เขาเลยนะฮะอันนี้จะมีพลาสติกห่อกันสีถลอกกับเก้าอี้มาให้ด้วยนี่ใช้ประมาณนี้เก้าอี้มาในสีน้ำเงินนะฮะนี่อันนี้ก็คือคิสก็จะใส่ผ้าคลุมที่ไหลนะฮะจะมีตัวล็อกอยู่โอเคตรงตาเนี่ยจะใส่ยากนิดหน่อยนะฮะก็ง้างๆหมวกตรงเนี้ยตรงเนี้ยขึ้นเผยขึ้นมาหน่อยนึงจะทำให้ใส่ง่ายขึ้นนะฮะนี่ตาเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เชื่อเลยฮะว่าตัวนี้หายแน่นอนถ้าไม่ระวังให้ดีเราก็ใส่ผ้าคลุมเข้าไปนี่แล้วก็วางเป็นชุดนะฮะนี่เรียบร้อยนี่ก็จะได้เป็นชุดประมาณนี้นะฮะนี่เราผมหากล่องรองให้นี่ชุดก็จะเป็นจอมโจรคิดนั่งไขว้ขาหล่อๆ อยู่บนเก้าอี้อย่างนี้นะฮะนี่ก็เป็นอีกตัวของชุดนั่งเก้าอี้นะฮะเป็นตัวที่4นะถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้เดี๋ยวรอตัวที่5นะฮะนี่อันนี้ตัวที่4อันนี้ความสูงนะครับจากพื้นหนุ่มหมวกเนี่ยมันจะอยู่ที่16เซนนี่ถึงปลายตรงนี้นะฮะมันจะอยู่ที่16เซนก็ถือว่าเป็นความสูงที่โอเคอยู่แล้วเป็นไซส์นั่งอยู่นกกระวีไม่รายละเอียดถือว่าดีฮะตัวนี้โอเคนี่ก็จะเป็นงานของเซก้านะฮะกับตัวของจอมโจรคิดนั่นเองถ้าใครชอบตัวชุดนั่งกระวีที่จะมีให้ครบก็เป็นอีกตัวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณที่รับดูและรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ